ณโอกาสบัดนี้ก็ถึงเวลาของการฟังธรรมแล้วขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งในการสงบกายสงบจิตใจพร้อมที่จะได้ฟังธรรมะเหตุผลในทางพระศาสนาเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจตามสมควรแก่โอกาสและเวลาต่อไปวันนี้ก็จะพูดเรื่องมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ 2,600 ปีมาแล้วปหูเทวามนุสาจะมนุษย์เทวดาทั้งหลายต่างก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เถียงกันมา12ปีว่าอะไรเป็นมงคลพระพุทธเจ้าก็ตรัสมงคลที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมื่อเที่ยงคืนล่วงแล้วแก่พวกเทพเจ้าราวเทพยดามงคล38ประการวันนี้ก็จะได้อธิบายในมงคลต่อไปมงคลข้อนี้ก็คือข้อ46แปลว่าธรรมจริยาจะเอตัมมังคารมุตตมังการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นมงคลอย่างไรนะธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่พุทธิแล้วนำความสุขมาให้สุโคปุญญสาวจโยการสั่งสมมาซึ่งบุญก็นำมาซึ่งความสุขเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายประพฤติธรรมการประพฤติธรรมนี้ทำให้เกิดเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราการประพฤติธรรมนั้นอย่างไรท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายประพฤติธรรมนั้นก็คือการประพฤติธรรมทางกายทางวาจาและทางใจการประพฤติธรรมทางกายกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ฆ่าสัตว์ก็คือมีจิตเมตตาไครเนสหรือไม่ก็มีจิตเมตตากรุณาทำให้เกิดเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่วนหน้านะเรียกว่าเมตตาแปลว่าความรักเมื่อเรามองกันในแง่ดีทำให้เกิดความรักเกิดเมตตาเกิดการให้อภัยกันมองในแง่ดีก็เกิดสุขภาพจิตที่ดีเราก็ไม่ฆ่าฟันรันแทงกันไม่ทุบตีเตะต่อยกันไม่แย่งผัวแย่งเมียกันเรียกให้วุ่นวายไปหมดสงบประพฤติธรรมก็คือมาไม่เบียดเบียนกันเราไม่เบียดเบียนกันอยู่กันอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายเรามองกันได้สายสายตาเป็นมิตรไม่ใช่มองสายตาเป็นศัตรูก็คือมีเมตตามีความรักมีความรักมีความรักข้อเดียวสามารถรักษาศีลให้ครบได้มีความรักเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความรักเราก็ไม่ปรารถนาจะไปรักของใครมีความรักก็ไม่ปรารถนาที่จะไปเอาของรักของใครมีความรักก็ไม่ปรารถนาจะไปโกหกหลอกลวงใครมีความรักก็ไม่ปรารถนาที่จะไปทำให้คนที่บ้านต้องเสียใจเพราะขาดสติดื่มสุราเมรัยหัวราน้ำเช้าหาเย็นเฮกำเซดึกสางสว่างซ้ำข้าเรากินคนหรือคนกินเหล้าเป็นต้นเนี่ยนั้นกายกรรมเนี่ยประพฤติทางกายกายก็เรียบร้อยมือของเราเราก็ไม่เอามือไปยิงรันฟันแทงใครเอามือมาไหว้พระสวดมนต์เช้ามาทำวัดเช้าเย็นมาทำวัดเย็นหรือพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ประพฤติทำปฏิบัติทำแบบเดินจงกรมสลับนั่งเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมา25ก้าวเดินจงกรมสลับนั่งนั่นเองนะเรานั่งสมาธิมีชั่วโมงหนึ่งก็นั่งสมาธิเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิอีกครึ่งชั่วโมง meditation นะ practice make meditation 5 minutes count your breath 100 times 5 minutes for making you my brain good luck to you happiness and relax เราก็สามารถ relaxนะนับลมก็ได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ยาวสั้นรู้ก็ได้นี่ทำจิตให้สงบนี่ประพฤติธรรมนะยืนก็ประพฤติธรรมเดินก็ประพฤติธรรมนั่งก็ประพฤติธรรมนอนก็ประพฤติธรรมนะกายกรรม3ไม่ฆ่าสัตว์นะกายกรรม3ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ทรัพย์สินของใครรู้จักสิทธิเสรีภาพเราก็ไม่ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพในด้านทรัพย์สินไม่ไปลักไม่ไปขโมยใครนะATM ไม่ไปเรียกว่าเอาเรียกว่าไป
ทำลายเรียกมาเอาอะไรต่ออะไรมาทำลายกันนะเสร็จแล้วก็ลักขโมยกันไปดังนี้เป็นต้นนะเรียกว่าเรื่องอธินาทานมันก็ไม่มีนะเราไม่มีอธินาทานเอาไวรัสอะไรมาใส่ให้เงินออกมาแล้วสุดท้ายก็คือว่าประพฤติผิดในกามลูกเขาเมียใครผัวเขาเมียใครของใครใครก็รักเราจะไปล่วงล้ำของรักของเขาเด็กๆก็ไม่ไปยึดตุ๊กตาของรักของใครเราก็อยู่อย่างสงบร่มเย็นชีวิตเราก็อยู่สุขสบายวัดโพธาเตียนนี้เป็นวัดกษัตริย์สร้างไม่ลอยล้างรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์ไว้หน้าบันคันทวยมหาเจดีย์ศรีราชการหลวงพ่อพระทุติยญาติพระนอนก็เห็นไหมสวยงามบารักโอบามาเพรสิเดนต์ก็ยังมาประธานาธิบดีประเทศต่างๆนายกตีจีนเป็นต้นมาเนี่ยชาวไทยก็มาเที่ยวกันฝรั่งมังค่าก็มาเที่ยววัดโพกันวันละ 8,000 คน 9,000 คนเนี่ยเป็นต้นหรือวันละ 7,000 คนแล้วแต่ก็ลงกันมาไฮซีซั่นนะโลซีซั่นนี่ก็เห็นว่านี่ประพฤติธรรมคือทางกายทางวาจาทางใจแต่ใจเราก็เป็นคนผิดใจที่ไม่พยาบาทอาฆาตปองร้ายเรียกไม่มีอาการอาฆาตพยาบาทปองร้ายกันถ้าเราไม่อาฆาตพยาบาทปองร้ายกันไม่โลภอยากได้ของคนอื่นอานัพพิชชาไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่นอพยาบาทและไม่มีความเห็นชอบตามนองของธรรมนี่แหละท่านพระท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายเราท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้มีความคิดที่ไม่เบียดเบียนกันอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขคิดดีคิดก็คิดดีๆทำก็ทำดีๆพูดก็พูดดีๆชื่อว่าการประพฤติธรรมนะวจีกรรม4นะวจีกรรม4ไม่พูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อถ้าเราไม่พูดปดเราพูดซ้ำสัตย์คำจริงก็มีเครดิตมีคนรักมีคนชอบมีคนให้เครดิตเราเนี่ยเรื่องการค้าขายนี่ก็เหมือนกันต้องมีการมีเครดิตหมายความว่าเราไม่มูสาไม่พูดโกหกหลอกลวงให้เสียเครดิตพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบว่าคำนี้มันคำอ่อนหวานคำประสานสามัคคีคำอ่อนหวานพูดก็อ่อนมันอ่อนเนี่ยสำคัญอ่อนมันต้นอ้อปลอดภัยแข็งไม่มีสักหักตายแต่ไม่สักหักยังมีค่าดีกว่าต้นอ้อถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาปากเป็นเอกเลขเป็นโทษหนังสือเป็นตราชั่วดีเป็นตราปากเป็นเอกเลขเป็นโทษหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำพูดนี้เป็นเรื่องสำคัญปากมีปากเดียวหูมีสองหูให้ฟังมากๆตามีสองตาให้ดูมากๆปากมีปากเดียวก็คือให้พูดน้อยๆ นะปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสบายสบายท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายจงประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกายวาจาใจด้วยบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญแล้วขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมารวมกันเป็นตบะเดชะแรงกล้าอำนวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร